ยังไงมันไม่ต้องใหญ่ไปมันใหญ่ไปเห็นหน่อยๆนะโอเคแอคชั่นเอาละสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็บ้านเราดอททีวีเคลื่อนที่จาก สภาพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรีขณะนี้อยู่ที่เชียงใหม่พี่มาทำอะไรที่เชียงใหม่แล้วนะก็มาทำหน้าที่หนึ่งซึ่ง เป็นผู้มีพระคุณก็ว่าได้มีผู้ที่เป็นผู้ที่เคารพนะมาก็ตั้ง10กว่าปีแล้วนะคือ ก่อนนี้ก็เรียกท่านว่าคุณหญิงสมทรงจันทาภกุลจะเดินไปไหนมาไหนได้คล่องตัวตอนนี้ก็เดินได้ไม่คล่องตัวเท่าไหร่นั่งวีลแชร์นะก็ผิวพรรณยังเหมือนเดิมนะน้ำหนักตัวลดลงไปเยอะทีเดียวละครับตอนนี้ก็เลยเรียกอดีตส.ส.จังหวัดกาญจนบุรีหวังว่าชาวจังหวัดกาญจนบุรีคนจะรู้จักดีนะฮะสมทรงจันทาภากุลนะครับถ้าหากว่าดูความแข็งแรงตามวัยวุฒิท่านก็มีความแข็งแรงอยู่โอเคนะผิวพรรณท่านสวยเหมือนเดิมแหละความสวยไม่ตกเลยเรื่องของความสวยนี่เนาะผิวพรรณดีแต่จะมีปัญหาก็คือตอนเนี้ยแขนยกไม่ได้ก็ยังไม่ได้เจ็บเจ็บมากเป็นเวลาตั้ง10กว่าวันมาแล้วนะครับพอเวลา ผมรู้ข่าวท่านโทรเข้าไปหาเมื่อเช้าผมก็เลยตัดสินใจยกเลิกการนัดแนะทั้งหมดเลยวันนี้ที่กรุงเทพก็ต้องรีบมานะเมื่อรีบมาก็ช่วยไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับหน่อยนึงตอนนี้ความเจ็บก็ลดลงไปแล้วยกขึ้นมาได้ขนาดนี้ละแขนแล้วพรุ่งนี้เชื่อว่าน่าจะถึงไม่เต็มที่ก็จะคงจะเต็มที่คิดว่าคาดว่านะครับแต่ที่นี่ต้องลดการปวดก่อนครับเจ็บปวดต้องเอาให้อยู่ก่อนเพราะว่าขยับปุ๊บมันจะเสียวเสียวตรงนี้นี่คือปัญหามากผู้ที่ไม่เข้าใจแอร์อะมาเทิงก็ไปผ่านะครับแอร์ก็ผ่านะเอ็กซเรย์แล้วก็ไปผ่าเพราะผ่าได้ยาวเลยครับตรงนี้พยายามอย่าผ่าฮะไอ้เรื่องยาเนี่ยโอ้โหหนักมากครับเอาก็ผ่านๆมั้งนะอยู่ได้เฉพาะยาเสร็จแล้วมันก็เอาไม่อยู่เวลาถึงหนักมันหนักมากหนักมากยาเอาไม่อยู่เสร็จแล้วจะกลายเป็นผ่าตัดผ่าต่อยิ่งหนักข้อไปทีนึงเห็นไหมครับนั่นคือที่มาที่ไปเรื่องของสุขภาพเนี่ยถือโอกาสพูดให้มันชัดเจนนะฮะ แม้ว่าจะผ่านนักกายภาพบำบัดที่จริงแทนที่จะดีกลับเจ็บหน้ากว่าเดิมอีกเจ็บมากกว่าเดิมด้วยมันคืออะไรเหรอครับความจริงถ้าเราให้ฟังแล้วมันเหมือนกับไปเบรกไปรับวิชาชีพหนึ่งออกมาในสังคมนะครับผมเองก็ไม่อยากจะพูดจาเช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าเล่าความจริงให้ฟังก็เดี๋ยวเพิ่งตีโพยตีพายเรื่องพลังงานเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นี่แหละครับนะ ต้องยอมรับกันโดยดุษฎีนะครับว่าทุกท่านทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมันมาเพราะมันไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมพุ่นแต่จุดเริ่มต้นการเกิดการปฏิสนธิในท้องด้วยซ้ำไปคำนี้ครับในท้องแม่นะครับนั่นมันก็สั่งสมอะไรต่างๆสิ่งที่บริสุทธิ์เข้าให้ฟังให้ใหม่ครับถ้าผมพูดแต่สเปิร์มนะสเปิร์มเนี่ยสเปิร์มเลยครับสเปิร์มที่พ่อผู้ผลิตเนี่ยครับจำหน่อยฮะตอนนี้จำภาษาไว้ก่อนครับไม่เข้าใจก็จำภาษาไว้ก่อนโอเคนะ ชีวิตเกิดจากสเปิร์มฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตชีวิตเกิด
เกิดชีวิตหรือว่าชีวิตเกิดจากสเปิร์มของฝ่ายพ่อผู้ผลิตโอเคนะชีวิตจะเติบโตไปได้ก็เติบโตจากแม่ตัวเนี้ยที่อยู่ในท้อง9เดือนนั่นแหละครับโอเคนะในท้องในครรภ์นั่นนะผมเรียกว่าในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาไอ้ตรงเนี้ยที่ผมเรียกว่าห้วงแห่งจักรวาลถ้าอย่างนั้นสเปิร์มมาจากไหนมันมาเกิดในห้วงแห่งจักรวาลถ้าบอกว่าจักรวาลฟังให้ดีนะฮะนี่มันเป็นภาษาที่สมควรจะเริ่มต้นรับรู้ไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังมันไม่มีในตำราแน่นอนนะครับหาไม่เจอหรอกพระไตรปิฎกก็หาไม่เจอฟังให้ดีทีนึงครับดูสิสเปิร์มมันมาจากไหนกันแน่ที่ฝ่ายพ่อผลิตบ้านเนี่ยมันมายังไงมันเกิดได้ยังไงถ้าถามผมนะผมผลิตสเปิร์มได้ผลิตพลเมืองได้2คนหญิง1ชาย1ผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมมั้ยที่จะรู้เรื่องราวสเปิร์มของผมที่ผลิตมนุษย์ได้2คนหญิง1ชาย1ใช่มั้ยเอาความจริงของจริงมาพูดนี่แหละครับใช่นะถ้าท่านยอมรับได้คำนี้ผมก็จะถอนแล้วไปว่าผมจะไปรู้ว่าสเปิร์มของฝ่ายพ่อผมผลิตอ่ะเห็นไหมครับพ่อผมผลิตสเปิร์มปุ๊บเสร็จแล้วก็มาจิกนะกับไข่ของฝ่ายแม่ผมแล้วก็อยู่ในครรภ์เนี่ยไอ้คำว่าครรภ์นั่นนะฮะผมเรียกว่าห้วงแห่งจักรวาลแปลว่าเกิดในห้วงแห่งจักรวาลโอเคไหมครับเนี่ยถ้าหากว่าห้วงจักรวาลก็คือจักรวาลที่ว่านี่คือสุริยะจักรวาลอ่ะระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยเราเกิดอยู่ในห้วงแห่งระบบสุริยะจักรวาลเสร็จแล้ว9เดือนผ่านไป ออกมาแอออกมาตัดสายเสียชั่วเป็นโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นโลกเราเนี่ยฮะอยู่ในโลกเรากับจักรวาลดวงอาทิตย์เนี่ยครับมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้ขาดตอนจากกันมันเป็นระบบมันเชื่อมโยงกันอยู่โอเคไหมครับทีนี้พอไปนำมาถึงนี้ถามว่าสเปิร์มมาจากไหนทีนี้น่าคิดมากๆเลยครับผมเป็นฝ่ายผลิตสเปิร์มทีนี้ทำลูกได้สองคนผมก็ต้องรู้ว่าสเปิร์มผมน่ะผมผลิตมันมาจากไหนถ้าผมบอกว่าสเปิร์มนู่นมาจากกาแล็กซี่ทีเดียวใช่ไหมครับไม่มีทางศึกษาได้หรอกครับตำราในโลกไม่มีทางศึกษาได้เลยครับดีไหมล่ะได้ยินของใหม่ทีเนี้ยของใหม่ที่เราให้ฟังเนี่ยถามว่ามันผิดตรงไหนไหมเนี่ยเรื่องเราธรรมชาติหมดที่ว่าเนี่ยโอเคไหมสเปิร์มเนี่ยมาจากมาจากกาแล็กซี่ไกลไปกว่านั้นอีกนี่เห็นมั้ยล่ะไกลไปกว่านั้นทีนะมันมาจากไหนก็พ่อเป็นผู้ผลิตสเปิร์มของผมเองมันเป็นชีวิตผมตรงนั้นน่ะที่พ่อผลิตมาเพราะฉะนั้นผมต้องรู้ถอยหลังไปต้นทางของมันแหละครับมันเป็นสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้มันเป็นของผมทั้งหมดน่ะแต่พ่อเป็นฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตมันก็ถอยกันไปเรื่อยใช่ครับอดีตชาติเนี่ยตัวสเปิร์มเนี่ยนิดเดียวได้ครับตัวนิวเคลียสเนี่ยมันบันทึกโอ้โหเป็นนามธรรมครับบันทึกได้บันทึกมากมายนิดเดียวเนี่ยยิ่งมองด้วยสายตาเปล่าไม่เห็นฮะแต่บันทึกเรื่องราวทั้งหมดของอดีตชาติมามันยาวไกลมากนะครับยาวไกลเหลือเกินครับยาวนานเหลือเกินครับดูสิครับเพราะฉะนั้นพอเวลาผมพูดเรื่องพวกนี้ผมก็พูดถอยหลังไปเรื่อยจนทั้งบิ๊กแบงบีฟอร์บิ๊กแบงหน่อยนะครับนี่คือต้นสายปลายเหตุมันมาจากทางด้านนั้นใช่ไหมครับไม่มีตำราเล่มใดในโลกไม่มีหรอกอย่าไปหาได้ยินแล้วก็ถือว่าเป็นบุญหูดีไหมครับอย่าเชื่อ ผมรู้ดีว่าการเรียนรู้มนุษย์ผ่านกระบวนการเชื่อมันเท่านั้นนะครับผมรู้ดีเรื่องของความเชื่อวิชาการต่างๆที่ร่ำเรียนกันมาเป็นความรู้ทุกวันนี้ก็คือเป็นความเชื่อหมดนะครับแม้กระทั่งศาสนาเป็นความเชื่อด้วยเห็นไหมครับ
แต่ที่นี่เนี่ยความจริงอยู่ในชั้นนั้นนะฮะความจริงอยู่ในความเชื่อนะฮะแม้กระทั่งจริงที่ไม่เคยเชื่อความจริงของจริงก็อยู่ในความไม่เชื่อเหมือนกันนะนี่คือภาษาลุงออกจะพูดเช่นที่ว่านี่งั้นต้องคอยเจาะนะหาของจริงหาได้จากตัวเราเองครับในตัวเองจะรู้หมดที่ว่าเนี่ยถอยหลังไปหลายภพชาติทีเดียวครับนะเพราะฉะนั้นพอเวลาผมพูดจาเรื่องนี้แล้วก็มันไม่มีตำราไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนมันก็เลยของแปลกของใหม่ดีไหมทีเนี้ยโอเคผมก็พยายามบอกว่าคนที่คิดและเล่าให้ฟังอย่างเนี้ยมีความสามารถอะไรกลับมาถึงคุณหญิงเมื่อกี้เนี่ยครับจับเข้ามาที่แรกมือยังตกเลยเจ็บอยู่เลยขยับยังไม่ได้ตอนนี้ยกได้ขนาดนี้แล้วเห็นไหมครับแล้วพรุ่งนี้เชื่อว่าน่าจะขนาดนี้คอยดูนะครับว่าจะเป็นไปจริงไหมนะวันนี้ก็เพิ่ง 2:30 เท่านั้นเองนะครับโอเคนะอยากจะให้ตั้งความสังเกตครับว่า บินมาจากนู่นมันจะเกิดผลหรือไม่ประกันได้รู้ว่าหมู่รู้จักรู้มาตั้งแต่เดินทางแล้วหายแน่นอนมาถึงขนาดนี้แต่เนื้อท่านแตะปุ๊บเจ็บกระดูกแตะปุ๊บถึงกระดูกเลยนะคนเนื้อบางผิวหนังบางแต่ผิวพรรณดีนะครับโอเคนะเล่าให้ฟังในขนาดนี้ก็อยากจะให้รู้กันทั่วๆไปตามๆกันเนี่ยครับว่าสิ่งที่รู้มันยิ่งรู้มากเท่าไหร่ยิ่งดีผมว่านะใครก็ตามที่มาสกัดกั้นสิ่งที่ควรจะรู้เนี่ยผมส่วนตัวผมนะบอกว่าก็เจริญยากกันแล้วกันรู้ยิ่งรู้ของใหม่สิครับมันยิ่งดีรู้ก่อนใครนี่มันยิ่งดีนะครับยิ่งวันนี้พูดเรื่องนี้วันที่11 ตุลาคม 2561นะที่เชียงใหม่นะครับที่นี่บ้านอิงดอยนะครับหมู่บ้านอิงดอยเวลา 2:30 ใช่นะเอาล่ะก็เล่าให้ฟังขนาดนี้พอไหมพอเนาะดูสิเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรโอ้โหสรุปได้ไงวะนะสรุปได้ไงวะนี่มาเริ่มต้นเรื่องของไอ้เจ็บปวดแขนขากลับมาเรื่องของนู่นนะเรื่องธรรมชาติที่อยู่ในท้องนู่นนะออกมาร้องเนี่ยอ๋อโอเคความเจ็บปวดทั้งหมดมันมาจากความไม่บริสุทธิ์นะตอบซะหน่อยก็แล้วกัน ความไม่บริสุทธิ์มันเริ่มตั้งแต่เริ่มเกิดนะครับย้ำถ้าบริสุทธิ์แล้วจะไม่มาเกิดอีกเพราะฉะนั้นชาตินี้ชาติปัจจุบันที่อยู่ทุกวันเนี่ยพยายามพัฒนากายใจจิตให้บริสุทธิ์มันจะสิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปมาพอได้ไหมครับเดิมมันไม่บริสุทธิ์จึงเกิดมาเป็นเราหรือว่าเราจึงเกิดมาเป็นเราโอเคไหมครับถ้าตัวเราสังเคราะห์ซักกายใจจิตให้บริสุทธิ์แล้วเราก็จะไม่มาเกิดอีกแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายเนี่ยพยายามจับตรงนี้ให้อยู่มันล็อกต้นล็อกปลายไว้อยู่ก่อนใช่นะครับพอมันแล้วล็อกต้นที่มาล็อกปลายที่สิ้นสุดนะมันก็อยู่ระหว่างทางได้นะอยู่ระหว่างทางระหว่างทางแต่ละท่านแต่ละคนมีอายุเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้นะอย่างเช่นคุณหญิงสมชงเนี่ยเท่าไหร่ตั้ง80อัพเข้าไปแล้วตอนนี้นะฮะแขนยกไม่ขึ้นเจ็บปวดที่ว่าเมื่อกี้นี้ผมก็สัมผัสได้ไปหน่อยมันมีติดใจตรงที่บอกว่า1นะให้นักกายภาพบำบัดเขามาช่วยจับนู่นนี่นั่นเจ็บมากกว่าเดิมนะสุดท้ายก็ไปหาหมอไปฉีดยาอีกไปกินยาอีก10กว่าวันที่ผ่านมาก็ไม่ดีมากขึ้นถึงจะดีก็ดีแค่นี้กระติดเดียวเพราะว่ากินยาไปกดประสาทนะในการที่สื่อสารความรู้สึกทางด้านความเจ็บปวดมันเหมือนกับไปตัดทิ้งเอาไว้ซะก่อนนะโอเคมั้ยงั้นไปควบคุมตอนนั้นก็เลยลดความปวดแต่ความปวดไม่หายหนีพอเวลาไม่ได้กินยาก็ปวดมากขึ้นกว่าเดิมว่าแล้วก็ท่านก็สื่อสารไปถึงผมโทรศัพท์ติ้งก็บินมาหามาถึงก็จับกันแป๊บๆทีนี้กลับมาถึงคําว่าบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เมื่อกี้พูดถึงว่านักกายภาพบำบัดไปเรียนมา4ปี5ปีนั่นนะครับก็ในตำรานั่นนะครับเรียนมาเนี่ย
โอ้ยทุกวันเนี่ย anatomy เนี่ยเปิดเดี๋ยวนี้เรียนเดี๋ยวนี้ใน Google เนี่ยไม่ต้องไปเรียนเลยจริงๆจริงๆมันศึกษาได้หมดเนี่ยในนี้นะครับจะรูปแบบไหนตับไตไส้พุงกล้ามเนื้อเล็บเล็กใหญ่ใหม่เก่ากล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อรีบกล้ามมีหมดจุดไหนจุดไหนมีหมดในนี้ครับสมัยนี้เขาเรียนกันอย่างนี้ตำราขายไม่ออกหรอกจริงๆถึงออกก็อ้างเอาอย่างนั้นแหละครับคนเขียนตำราคือครูบาอาจารย์สอนหนังสือตอบไม่ตรงที่ฉันเขียนกันก็ไม่ให้คะแนนก็จบก็สอบไม่ผ่านก็แค่นั้นเองมันหลักง่ายๆโอ้พี่ก็นะเอาล่ะกลับมาถึงทุกคนมันไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วก็แปลว่านักกายภาพบำบัดก็ไม่บริสุทธิ์ทีนี้ถามว่าใครมากกว่ากันเนี่ยฟังให้ดีนะครับตรงนี้ถ้าผมพูดแล้วก็ขอได้โปรดอย่าคิดว่าผมมาเบรกมารับการอาชีพนะครับยอมรับความจริงบ้างไม่ดีกว่าถ้าไม่ยอมรับความจริงก็ไปตามนั้นนะเอาล่ะจะเล่าความจริงของจริงให้ฟังให้ชัดๆนะครับว่าคนเจ็บปวดมันก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วนักกายภาพบำบัดที่ว่าเมื่อกี้นี้เมื่อเช้านี่ก็ไปรักษาใครก็ไม่รู้เป็นนวดไปอะไรต่างๆตามวิธีกายภาพมันก็ดูดมาเอาของไม่ดีก็ใส่นักกายภาพบำบัดมาเลย1 2 3นะดูดไปเรื่อยนะครับทีนี้พอเวลามาถึงคนที่4อ่ะพอเวลามาถึงแทนที่จะดูดคนที่4ออกไปที่ไหนได้กลับเอาความไม่บริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยไปใส่กับคนที่เจ็บป่วยเพิ่มขึ้นเรื่องอย่างนี้ถ้าพูดเรื่องของพลังงานอย่ามานั่งเถียงลุงออกลุงหมอรู้จักเรื่องพลังงานดีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะก็ลุงหมอใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ทำไมลุงหมอถึงไม่เป็นอะไรอ้าวก็มันดูขึ้นมาก็สังเคราะห์ได้เอาออกจากตัวเองได้นักกายภาพมันที่ว่านั้นเอาออกจากตัวเองไม่ได้ทีเนี้ยมันก็ดูดเข้าตัวแล้วก็ผ่องถ่ายจากในคอสู่ในขอในขอสู่ในคอในคอสู่ในควายมันก็อยู่แค่นี้เองเนี่ยถ้าพูดกันในแบบฉบับของพลังงานมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมลุงหมอทำไมไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีพลังงานที่บริสุทธิ์มันมากอยู่มันก็ดูดดึงของไม่บริสุทธิ์ของใครสิครับเข้ามาเขาก็ขี้ขายก็หายได้ดื้อๆอย่างนี้นี่คืออธิบายกันอย่างนี้แหละครับมากกว่านี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะก็เอาตัวมาสิครับเอาความสุขมาจริงๆเพราะฉะนั้นณวันนี้ไม่ต้องใช้ว่าพิสูจน์แล้วนะมันเห็นผลอย่างนี้จ่าจ่าอย่างนี้พิสูจน์ทำไมแล้วเห็นไหมก็ต้องเป็นอย่างนี้พอแล้วคำว่าพิสูจน์ผ่านวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พอแล้วเอาอยู่ไม่รู้เปล่าเรื่องสุขภาพนะวันนี้นะครับสู้ความเข้าใจดีกว่าครับลุงหมอเล่าให้ฟังฟังทันไหมคิดตามแล้วเข้าใจไหมเรียกพอเข้าใจไหมไม่พอใจจำภาษาไว้ก่อนจำไม่ก่อนภาษาเนี่ยนานจำก็ไม่ขีดประโยชน์หรอกที่ว่ามันแค่เนี่ยใช่ไหมต่อไปก็คอยพัฒนาเรื่องสมาธิจิตเดี๋ยวมันจะปิ้งปังปิ้งปังเองนะฮะเวลาท่านไปถึงตรงนั้นมันจะพัฒนาเองครับบอกให้ทราบเอาไว้ให้ชัดๆเป้าหมายจริงๆก็ต้องการให้อยากจะให้ทุกคนรักษาตัวเองให้ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมเมื่อรักษาตัวเองไม่ได้อย่างเช่นก็เดือดร้อนผมอีกแหละก็ต้องบินมาช่วยเงี้ยอะไรทำนองนี้ถ้าคิดเป็นเงินมันก็ดีนะใช่ไหมครับคงรวยพิลึกพิลั่นลุงหมอกให้รู้ไว้จิใช่นะถ้าคิดเป็นเงินเป็นทองมานักหนานะคงจะร่ำรวยกันเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเราต้องคนมีคนที่มีพระคุณมีพระคุณยังไงอ่ะในการบรรยายแต่ละครั้งที่นั่งกล่าวเนี่ยตอนนั้นท่านอยู่กรุงเทพใช่ไหมนะทุกครั้งที่มีการบรรยายเนี่ยอาหารหวานคาวเนี่ยทำทีกันมาสามหม้อสี่หม้อเลยเลี้ยงดูปูเสือกินให้เละตุ้มเป๊ะนั่นแหละบักคุณคือตรงนั้นเองเห็นไหมฮะคนที่มีพระคุณเราจะลืมเขาได้ยังไงล่ะครับยกเว้นตายจากกันเป็นอย่างนี้ครับใช่ไหมฮะยังไงมันก็ลืมไม่ได้ใครก็ตามนะครับที่ผมพูดถึงเนี่ยก็ถึงทันทีอ่ะใช่ไหมจะมีนักขนาดไหนเพียงใดก็ต้องหยุดหมดแหละครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันก็ต้องมี
คนเรามีทุกคนแหละหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองสามอยู่ในใจต้องมีทุกคนแหละโอเคนะเอาละกลับมาถึงเรื่องของคำถามคำตอบแล้วนะครับดูซิค่อยๆสะกิดเบาๆดูซิอย่าโต๊ะใจนะเวลาผมสะกิดเบาๆห้ามตกใจนะครับภาพเสียงชัดเจนสมุทรสงครามสาวเชียงชัดเจนจังหวัดตรังลำลูกกาเนี่ยลำลูกกาในวันนี้ลำลูกกาลูกกาลำลูกกาลำลูกกานิดนึงภาพเสียงชัดเจนเอาล่ะทีนี้ผู้ที่มีอาการที่คุณลุงกำจัดออกไปแล้วถ้ายังมีพฤติกรรมถ้ายังมีพฤติกรรมเดิมๆทำแบบเดิมๆคิดรู้สึกแบบเดิมๆอย่างที่เขาว่าอยู่ในจิตใต้สำนึกอาการทางกายที่เขาเป็นก่อนกำจัดจะกลับมาอีกไหมกลับมาครับจะกลับมาครับเพราะที่ผมบอกว่าตอนหลังเนี่ยผมจะให้ความสนใจความเข้าใจก่อนคือมันต้องแชร์กันก่อนครับนะที่บอกว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจไงนั่นแหละฮะคือมันต้องเข้าใจกันก่อนยิ่งอย่างผมเป็นผู้ชายใช่ไหมเพศผู้หรือสัตว์ตัวผู้อย่างนี้ดีกว่าอ่ะโอเคไหมกับเพศแม่นั่งอยู่หน้าเนี่ยถ้าไม่เข้าใจกันในเป้าหมายเนี่ยมันก็ระแวงกันเข้าใจไหมครับไอ้ผมก็ยิ่งเป็นประเภทเปิดเผยใช่ไหมไอ้เปิดเผยก็ต้องพูดให้มันชัดๆว่ามีใจให้ช่วยอะไรต่างๆนะแต่เนื้อต้องตัวเนี่ยประเพณีว่าทำไทยๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะฮะเรื่องนี้บางทีผมบอกว่าถ้าหากว่าเจ้าตัวเขาไม่อนุญาตผมจะไปแตะตัวเขาได้ยังไงอ่ะอย่างเงี้ยนั้นเขาต้องให้เขาอนุญาตแปลว่าคุณต้องการมาก็ต้องการมาช่วยถ้านี่ต้องการให้ผมช่วยนะก็แปลว่าท่านต้องอนุญาตเป็นนายย่าแล้วเนี่ยทีนี้เวลาผมทำก็ต้องทำในลักษณะเปิดเผยไอ้การถ่ายทำนั่นนะเปิดเผยไม่มีรอบรวมคงนะเนี่ยนี่คือความเข้าใจไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วมันก็ง่ายงั้นความเข้าใจเบื้องต้นเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นเหมือนกับพูดว่าไงความเชื่อแต่ละคนมันแตกต่างกันเนาะเขาเรียกว่าข้อมูลเดิมของแต่ละบุคคลไปเชื่อเรื่องของการเยียวยารักษาด้วยเคมีโอ้ยทั้งผ่าตัดผ่าต่อมันเละตู้เป้มหมดแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวก็อยากจะหายอย่างเดียวไม่ยอมเข้าใจเนี่ยฮะมันก็หายกันชั่วขณะกลับไปก็เป็นมาอีกก็เพราะว่าเราไม่ได้เคลียร์กันทางด้านความเข้าใจในเบื้องต้นโอเคไหมครับคุณศักดิ์อยากจะให้เข้าใจตรงนี้มากๆนะครับเมื่อเข้าใจแล้วมันจะง่ายเยอะถึงมันหายแล้วก็ถ้าจะเป็นอีกอุ้ยเป็นเดือนเป็นปีทีเนี้ยนะเพราะว่ามันต้องสะสมสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์อีกเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ก็กลับคืนไปก็ให้วิธีการแก้อากาศไงทำสมาธิต่อนั่นแหละครับก็เป็นการป้องกันตัวเองเสร็จสรรพโอเคไหมครับต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะ มันก็มีสองสามแอคชั่นนะในการที่จะให้ไปก็แนะนำทุกมิติแหละครับโอเคนะเอาละมีใครอีกบ่ลุงออกนำพาสมาธิจิตทุกครั้งไหมครับเดือนละ4ครั้งมากไปฮะเดือนละ4ครั้งจะมากไปเฉพาะวันขึ้น15ค่ำกับแรม15ค่ำนะครับเดือนละ4ครั้งอาทิตย์ละครั้งนี่มากไปนะครับนะๆๆมันจะของดีๆเอาเดือนละครั้งก็มันขึ้น15ค่ำหรือ15ค่ำแรม15ค่ำก็คิดว่าเดือนละ2ครั้งก็พอมาพอควรนะครับนะครับนะฮะโอเคสระบุรีชัดเจนดีราชบุรีโอเคภาพเสียงไม่กระตุกช่วยกรุณานิดนึงนะเพราะว่าเราใช้เครื่องมือใหม่นะครับเครื่องมือใหม่ในการถ่ายทำจะบอกให้ทราบเดี๋ยวตอนนี้ก็ใช้เสียงแบบอะไรก็ไร้สายนะฮะไวเลสคือไร้สายใช่ไหมครับมันก็มีเครื่องทางส่งทางรับอย่างเงี้ยใช่นะเรื่องเสียงยี่ห้อได้ตังค์นะเนี่ยโรดเนี่ย R O D E
ันไม่ใช่ถูกๆนะนี่สองชุดเลยนะชุดหลายกระตังทีเดียวแหละครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วกำลังฝึกซ้อมเครื่องมือใช้กันอยู่ด้วยนะครับก็จะต้องเอาเตรียมตัวไปใช้ที่นู่นนะท่ามกลางของหิมะนั่นนะที่จะไปสลายหิมะในลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกให้รู้นะครับว่า มันจะเดินทางไปอย่างนั้นด้วยเพราะฉะนั้นการแจ้งภาพเสียงสำคัญนะภาพเสียงในที่อยู่ของท่านด้วยนะจังหวัดอำเภอก็พอแล้วไม่ต้องบ้านเลขที่หรอกโอ้ยอยู่จังหวัดก็พอแล้วนะไม่รู้ว่าปลายทางเป็นยังไงแค่นั้นก็พออ่ะทีนี้ผมจะไล่คำถามนี่นะครับใครมีคำถามก็ว่ามานะครับในจอเฟซไลฟ์พรุ่งนี้ไปพบคุณลิงที่เชียงใหม่จะสะดวกไหมครับคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ส่วนบุคคลนะครับคงไม่ได้ไม่สามารถที่จะใช้เป็นการรองรับยกเว้นวันนี้วันพรุ่งนี้เหรอนะหลวงพ่อวัดท่าตอนมาถ้าเป็นการนัดเนี้ยเรื่องของข้างนอกพื้นที่แต่ที่ตรงนี้ไม่ได้แน่นอนนอกพื้นที่ก็ต้องดูก่อนว่าจะมีเวลามากพอที่จะออกข้างนอกไหมเนี่ยก็ลองติดต่อมาใช่ครับคุณอะไรล่ะภูมิกนกนะฮะลองคุยผ่านไลน์ 22.7 ใช่ครับนั่นเอาอย่างนั้นจะดีกว่าในเบื้องต้นเนี่ยคุยผ่านไลน์สักหน่อยนึงนะครับมันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนัดเนี่ยกันได้ไหมใช่ไหมฮะพรุ่งนี้ผมก็ต้องมีรถหนึ่งคันนะที่เนี่ยจะขับไปข้างนอกก็ทำเรื่องของอจินไตยอริยสัจสัตว์3บวก1เงี้ยขันธ์5สติปัฏฐาน4นะปฏิจจสมุปบาทนะแล้วก็กฎพระไตรลักษณ์แล้วก็ภาวะของอิทัปปัจจยตาจะให้ท่านเลือกจะฟังตรงไหนก็จะอธิบายฟังให้ฟังตรงนั้นอธิบายให้กับพระสงฆ์ฟังนั่นนะครับง่ายๆคือสอนจระเข้ว่ายน้ำพูดเป็นอย่างนี้แหละจะรับไม่รับกันเนี่ยดูสิจะมาสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำจระเข้ดิว่ายน้ำกระเพกมากกว่ามากแล้วนะครับจนกระทั่งเจอปริงเกาะกินไปหมดแล้วจระเข้สู้ปริงไม่ได้แล้วทุกวันนี้มันต้องกลับสอนจระเข้ไหมให้มีฤทธิ์เดชในการที่จะ นะภาษาสำนวนผมเนี่ยฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยยังมีอีกคำหนึ่งนะยังมีอีกคำหนึ่งนะหนักด้วยคำภาคต่อไปนี้นะครับมันมีสำนวนก่อนนู้นนะครับบอกว่าอย่าสอนหนังสือสังฆราชนั่นเองมาก็แปลว่าสังฆราชผู้ที่รู้แจ้งรู้จริงรู้มันรู้หมดใช่ไหมล่ะจะต่อไปจะทำเรื่องที่ว่าดิให้กับระดับสูงๆลองดูซิจะรับได้ไหมประมาณนั้นมันจะได้รู้ว่าสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยระดับท็อปของบ้านของเมืองจะรับได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ว่าได้ครับก็แค่นั้นเองมีผู้ทำนายอิทธิพลของตัวเลขค่ะคุณลุงเขาบอกว่าใครก็ตามที่อยู่บ้านเลขที่197จะประสบปัญหามากมายทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จค่ะจะมีชีวิตก็ล้มเหลวใครเป็นคนพูดตามเหยียบดีไหมเห็นไหมปากใช่ไหมจะไม่เหมือนใครนะนี่พวกโอ้ยพอนะอย่าไปไอ้วุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ครับรู้จักกับต้องออกก้าวข้ามตัวเลขให้หมดนะครับตัวเลขที่มันใช้กันได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องของการตัวเลขนะฮะที่มันใช้กันได้อย่างประสิทธิภาพนะครับคืออะไรตัวเลขบวกลบคูณหารนี่โอเคไหมทศนิยมเปอร์เซ็นต์นี่เอาอย่างนั้นมีชีวิตชีวามากกว่าโอเคไหมครับและหรือค่าพาย22.7 นั่นนะหารนั่นคือตัวเลขที่มีประโยชน์มากมายมหาศาล
ต้องศึกษาตัวเลขอย่างนั้นมันถึงจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามโอเคไหมครับตัวเลขอย่างอื่นเอาไว้ไกลโอเคนะคนไหนเรียนรู้มันก็เรียนรู้ไปจะใช้ไงก็ตามใจแต่อย่าให้อยู่ในหัวใจของท่านที่อยู่หน้าจอก็แล้วกันมันจะเป็นทุกข์นะครับได้ยินแค่นี้ก็เป็นทุกข์แล้วถ้าหากไปเชื่อเขานะครับเกิดอยู่บ้านเลขที่197ขึ้นมาเขาวางนั้นก็ไม่ดีอย่างเงี้ยก็ขายกินหมดทีเดียวขายถูกๆด้วยอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยมันจะเป็นเช่นนั้นไปนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นมีวิธีให้หลุดออกจากคำทำนายไหมคะเนี่ยก็ไล่ฟังเมื่อกี้เนี่ยพอฟังทันนะครับแล้วเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจแล้วก็จะไปภายใต้เลข197ไปทำไมเราเห็นไหมใช่ไหมแล้วก็หวังว่าคนจะกระจ่างแล้วนะคุณไลรัสเนี่ยอัปโปคุณอัปโปอะไรโอเคนะเอาละวังจะพุงภาพสวยงามเสียงชัดเจนค่ะไม่ใช่สถานที่ก็ดีทีนี้บ้านเขามันก็หรูหราฮารูฮาราในบ้านที่นี่ครับถามลุงออกเรื่องเส้นผมค่ะเส้นผมใครเส้นผมเส้นผมของผมใช่ไหมเส้นผมของลุงออกใช่ไหมผมเรียกว่าขนหมาขนหมาขี้เรือนเส้นผมของผมนี่แหละผมเรียกว่าขนหมาโอเคไหมครับใช่ไหมเสียงชัดเจนดีมากกว่าจากโคราชโอเคครับคุณยุพเดชหน้าใหม่เยอะนะฮะยูทูบเยอะเลยครับยูทูบจะมาแรงนะเนี่ยทันที่ดูยูทูบเรียกว่าดูภาพใสชัดเจนใช่ไหมภาพใสชัดเจนโอเคดีมากอยู่ด้วยกันนี่เลยก็ถามกันมานะครับถามมานะครับผมต้องการตอบกันทุกๆคนนั่นแหละดูชื่อว่ามีใครไหมมาเรื่อยครับมาเรื่อยผมดูเวลาแล้วจะ3ทุ่มอีก2นาที3ทุ่มวันนี้ขอหยุดเร็วๆนะฮะคงไม่ล้ำนะเพราะว่าไม่ใช่นั่งกล้าวนะฮะต้องเกรงใจเจ้าของบ้านกันนี่ก็จะหลับจะนอนนะมันติดตัวผมใช่ไหมโอ้โหจังเลยที่นิราชเลยคุณอะไรโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์นี่ลุงออกต้องคลำแล้วแบบนี้คุณเมทเทเนนเมทเทเนนโอ้ออกเสียงไหนวะเนี่ยคุณมาเทเนนโอ้ออกเสียงไหนไม่รู้โอเคอวกาศคือความว่างของผู้บรรลุธรรมสูงสุดแล้วถ้ามนุษย์7,000ล้านคนบรรลุธรรมสูงสุดแล้วอวกาศจะขยายตัวไหมครับไม่ครับอวกาศเป็นที่ว่างนะฮะผมไม่เต็มนะครับโอเคนะที่ว่างอวกาศไม่มีอะไรไปทำลายได้ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้คืออวกาศจำนิดนึงตรงนี้นะผมจะเรียกว่าคงที่พระพุทธเจ้าจะเรียกว่าพระนิพพานภาวะนั้นนะครับสุญญตาอนัตตาปรมัตถสัจธรรมพระพุทธเจ้าจะไปเรียกสภาวะอวกาศอวกาศคือมนุษย์โลกรู้กันสเปซนั่นนะครับมนุษย์โลกรู้กันทั่วไปความจริงมีสถานที่ที่ไม่มีอะไรเลยดวงอาทิตย์ก็อยู่ในท่ามกลางของอวกาศนั่นแหละดวงจันทร์ก็อยู่ในท่ามกลางของอวกาศนั่นแหละจะบอกว่าไม่มีอะไรเลยได้ไหมก็ไม่มีอะไรแต่สิ่งนั้นอยู่ในสิ่งแต่ดวงจันทร์มันอยู่ในท่ามกลางของอวกาศมันไปแทนที่อวกาศโอเคไหมครับ เพราะว่าอวกาศมันล้อมรอบดวงจันทร์อยู่อวกาศมันล้อมรอบดวงอาทิตย์อยู่อวกาศมันล้อมรอบโลกของเราอยู่โอเคไหมครับนั่นอวกาศมันล้อมรอบดวงดาวทั้งหมดแสนโกดดวงดาวที่มองเห็นอยู่เนี่ยอวกาศมันมากมายมหาศาลทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่ามีถึง 94% ดวงดาวที่เห็นจะมากน้อยประการใดที่เห็นนั้นมีเพียงแค่4เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะ94
วิ96เนี่ยไม่ใช่94นะนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าอวกาศเนี่ยหรือความว่างเนี่ยครับมีถึง 96% อีก 4% เป็นดวงดาวจะเป็นดาวนพเคราะห์จะเป็นดาวฤกษ์ก็ร้อนหนาวก็แล้วกันแค่นี้เองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ 4% เนี่ยคือไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะครับสิ่งไม่บริสุทธิ์นี่มีอยู่ 4% โลกใบนี้เป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นะครับแต่สิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ศูนย์กลางของโลกนะมันเล็กนิดเดียวแค่ปลายเข็มนี่เดียวมันมีแค่นั้นนะสิ่งที่บริสุทธิ์มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะนอกนั้นมันบริสุทธิ์หมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงรวมความได้ว่าไอ้สิ่งไม่บริสุทธิ์มันอยู่ในอวกาศเนี่ยมันมีแค่ 4% นั่นเองนี่กลุ่มวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงนะลุงหมอไม่เกี่ยวเอาภาษาเข้ามาพูดจาเท่านั้นเองนะครับนะเขาเรียกว่าสารมืดนะครับวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าสารมืดแต่เขาบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลนะก็ได้แค่นั้นเองคิดคำนวณก็ไม่ได้หรอกครับแต่ลุงหมอบอกว่าเป็นพลังงานของพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยก็เอามาใช้กันอย่างเงี้ยอย่างที่พูดเนี่ยครับโอเคไหมครับก็ฟังไว้ก่อนครับภาษาเนี่ยภาษานี่จะได้ยินตลอดไปเพราะว่าเวลาผมพูดแล้วผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับค่อยๆฟังไปทีละน้อยสองน้อยแล้วผมก็ดูมันว่าจะไม่ได้ใช่อาจจะบางทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะอีกครั้งหนึ่งครับคุณณัฐธนันท์นะครับ อวกาศคือความว่างของผู้บรรลุธรรมสูงสุดมันไม่ใช่ฟังใหม่นะครับคือความว่างของผู้บรรลุธรรมมันไม่ใช่ครับความว่างที่ว่านั้นฟังดีนะครับความว่างที่ว่าเนี้ยฟังใหม่นะฟังดีนะครับมันมีอยู่ก่อนมันมีอยู่แล้วแต่ความว่างที่ว่านี้แหละพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เห็นก่อนรู้ก่อนโอเคไหมแล้วก็มาบอกชาวเรา 2,000 กว่าปีมาเนี้ยนะชาวเราก็แปลว่า 2,000 กว่าปีที่ผ่านๆมาไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่รู้แล้วครับแต่นาทีไหมครับเราเรียกพระอรหันต์จะรู้หมดพวกนี้นะครับโอเคนะพระอรหันต์จะรู้หมดจะเห็นหมดนะครับตามนั้นก็แล้วกันนะส่วนณวันนี้เวลานี้ถามว่ามีไหมพระอรหันต์ที่ว่าเนี่ยถ้ามีท่านก็ต้องไปเห็นเหมือนกันถ้ามีนะถ้าไม่มีมันก็ไม่เห็นก็แค่นั้นเองก็บอกถ้ามีก็บอกขอเตะตัดขาทีวะใส่เขาว่าด้วยแต่เนี่ยอะไรทำนองนี้ไม่ใช่แล้วครับจะเรียกแค่ออกมาปรากฏตัวไม่ต้องไปงมโขงมันจะได้เป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั่วๆไปบ้างใช่ไหมครับไม่งั้นก็ไม่มีเฉดที่จะไปรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ชั่วกะทีนึงก็งมโขงไปร่ำไปมันก็ไม่ยุติธรรมกับผู้เดินตามกันใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็นอะไรรู้ไหมเห็นไหมถ้าผมพูดต่อไปมันก็ไม่เหมาะสมเดี๋ยวยกเว้นอายุถึง100ปีซึ่งจะพูดได้หมดจดในเรื่องพวกนี้นะครับตอนนี้อย่าเพิ่งให้ผมพูดหมดจดจนเกินเหตุเกินไปแล้วจะมีคนเกลียดผมมากกว่าคน นะก็ถ้าเกิดมาทำให้คนเกลียดแล้วใครจะรู้กับเราทีเนี้ยใช่ไหมครับก็จะเพิ่งให้คนเกลียดจนเกินไปนะโอเคนะต่อไปนะฟังใหม่รอบนึงจะอ่านให้จบให้หมดนะครับจะได้เนื้อได้หังได้เนื้อได้หนังอวกาศคือความว่างของผู้บรรลุธรรมสูงสุดแล้วถ้ามนุษย์ 7,000 ล้านคนบรรลุธรรมสูงสุดแล้วอวกาศจะขยายตัวไหมไม่หรอกครับถ้าทุกคนบรรลุธรรมสูงสุดก็คือเข้าสู่ความว่างแปลว่าถมไม่เต็มไม่มีอะไรทำให้ขยายตัวอีกเลยนะครับนั่นคือคำตอบที่สมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดแล้วจ้าหลังจากสมาธิที่ลุงออกนำพาเกิดคันมีตุ่มเล็กๆเกิดที่หลังค่ะดีแล้วมันจะได้ขับของเสียที่อยู่ภายในออกจากภายในมาสู่ผิวหนังนะครับอย่าไปวิตกอกกระเพื่อมอาบน้ำท่าธรรมดานะครับไม่ได้สูญเสียหายอะไรไม่ต้องทำอะไรมันมันจะขับออกและขับออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพลังงานที่ว่ามันเข้าหูสู่ใจเสียงผมเนี่ยเข้าหูท่านสู่ใจท่านมันจะไปปั่นพวกหัวใจนะเจ้าหัวใจมันก็เวลามันทำงานปุ๊บปั๊บก็ไปหาเลือดก็ไปหาเซล
เซลล์ก็มีทั้งเซลล์ผิวหนังเซลล์อะไรต่างๆนานาหมดมันจะขับของไม่ดีออกจากภายในสู่ภายนอกโอเคไหมครับเขาเรียกว่ารักษาภายในโอเคนะมันจะออกมาภายนอกซึ่งต่างกับวิทยาศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เนี่ยรักษาภายในไม่ได้มีแต่ทำลายภายในอย่าเถียงถ้าเถียงออกมาเยอะๆสามกระสอบจับยัดปากให้ดูอ่ะอย่าเถียงเถียงไม่เยอะมาสามกระสอบจับยัดปากให้ดูที่ว่าเนี่ยเห็นไหมยาเคมีมันทำลายภายในโอไหมครับผมพูดนี้รับได้ไหมครับพี่ถ้ารับได้ก็อย่านะอย่าไปบริโภคมันครับมันเป็นเคมีมันอันตรายเป็นพิษทำลายภายในนะครับเขาบอกว่ารักษามันเป็นเครื่องมือเขาก็ต้องบอกรักษาเถอะจริงเราต้องหาที่รู้ไม่ทันเขาภาษาแค่นิดเดียวทำไมพลิกขั้วไม่ได้นะต้องพลิกขั้วไปโอเคนะเอาละขอความนุ่นกันจัดให้กระจ่างขอบคุณค่ะโอเคครับมันจะหมดเองฮะคุณออฟโปนะครับไม่ต้องบอรี่ในเรื่องนี้นะสบายสบายฟังลุงออกไปเลยอย่าลืมหายใจเลยครับออกเองรับรองเกินร้อยนะเรียกว่าให้ตุ่มตัวหายหมดแล้วผิวจะเกลี้ยงเลยนะครับผิวจะเกลี้ยงเลยนะใช้คำว่าเกลี้ยงนะโอเคมีไหมคุณลุงหนีคีโมแล้วค่ะควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรขอบคุณค่ะก็ดีแล้วหนีเคมีก็มาใช้ธรรมชาติอาหารก็เป็นธรรมชาติถ้าเป็นไม่ได้ถ้าปราศจากเนื้อสัตว์โดยเฉพาะอย่างเนื้อสัตว์ที่มันมีเลือดเยอะๆไอ้ที่มีเลือดน้อยคืออะไรกุ้งไงปลาซิวไงใช่ไหมครับอย่างนั้นนะกินพวกนี้กุ้งไงปลาซิวไงนะครับเลือดจะเยอะจะไปกินมันเช่นควายวัวเงี้ยนะหอยแครงเงี้ยของแสบเดี๋ยวไปกินมันให้คนอื่นเขากินให้คนอื่นเขากินโอเคไหมครับก็หลีกเลี่ยงพวกสัตว์ที่มีเลือดเยอะๆโอเคไหมครับก็หลักง่ายๆหิวก็กินง่วงก่อนนอนมันหิวบ่อยก็กินบ่อยๆก็เท่านั้นเองใช่ไหมอย่าไปใช้เวลาควบคุมเวลากินผมนี่หิวก็คิดง่วงก็นอนแล้วก็เอานะไม่หิวผมก็ไม่คิดก็อยู่ทั้งวันก็ไม่เป็นไรก็มันไม่หิวอ่ะถ้าหิวแล้วก็โหดปากสั่นนะผมนี่หิวแล้วปากสั่นตัวสั่นนะเวลาหิวจะโอ้ทราบเลยครับนี่เหมือนชาวโลกเลยโอเคนะเอาละโอเคดีมากผมดูเวลาแล้วครับ9 โมงนะ3 ทุ่มแล้วนะหรือเพิ่มเติมไม่นี่ไม่มีเนาะไม่มีก็ได้พักผ่อนเพราะว่าเดินทางด้วยกันเหนียวทั้งตัวเลยเวลานี้โอเคนะตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่นะเดี๋ยวนี้อยู่ที่บ้านอิงดอยนะครับแลนด์แอนด์เฮาส์บ้านอิงดอยที่นี่ข้างคลองคลองชลประทานเขาเนี่ยครับเนี่ยโอเคไหมไม่มีนะอะก็แปลว่ามีผู้คนหน้าจอสงสารผมสิไม่ถามมามากโอเคก็เห็นทุกคนแก่เวลาเอาไว้ว่าพรุ่งนี้จะประกอบสมาชิกเช่าและเชิญตามสัญญาสายเนาะเหมือนเดิมทุกประการครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเดี๋ยวใช้แล้วเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้ส่วนจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารมีลูกก็ต้องปกป้องคุ้มครองลูกใช่ป่ะใช่นะแล้วคิดต่อสิครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินคานที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงใช้เล่นอะไรต่างๆนะมันจะป้องกันมันเองพวกนี้นะครับนะขอให้ทำหน้าที่ต่อไปในส่วนนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นการเดินทางใกล้ใจซ้ายขวาหน้าหลังจะเป็นนาทีนี้พรุ่งนี้ก็เลยนี่ต่อไปทางน้ำบกและทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กลับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม